สวัสดีค่ะคุณรณกฤษคะครับคุณม่อนครับค่ะตลาดหุ้นไทยลงแรงเลยนะคะในช่วงนี้ครับแม้วันนี้ไม่น่าลงได้ขนาดนี้นะฮะค่ะค่ะเราของเรานี่อ่อนไหวมากๆค่ะนะครับไม่รู้ไหวจากอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตอนนี้นั่นแหละสิฮะก็จากอินโดบอกอินโดลง 4% ไหวมาถึงไหมคือเหมือนว่าอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งไม่ดีทั้งหลายแหละเนี่ยมันลงบ้านเราหมดเลยนะฮะสิ่งดีๆเราไม่มองเลยนะฮะอะไรดีๆบ้างล่ะคะตอนนี้ยุโรปคนนี้ก็บวกดีอะไรนะยุโรปก็บวกดีเราก็ไม่ตามยุโรปการช่วยฟิวเจอร์ก็บวกดีเราก็ไม่ตามเขานะครับเราก็ไปตามประเทศที่ลงหนักๆเราก็ไปตามเขาโอ้ค่ะไม่เป็นไรครับผมคิดว่าเราให้มีความยึดมั่นในการที่จะเลือกหุ้นดีเข้าพอร์ตนะครับแล้วก็การเทรดก็คือการเทรดหุ้นตลาดหุ้นไม่ได้ล้มละลายครับเราเทรดไปแล้วก็จังหวะไหนที่ไม่ไหวเราคัดลอสเอาตัวรอดจังหวะไหนที่เราสามารถถือได้ก็ถือมันทุนดีก็ถือในบางส่วนนะครับคือสถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกว่าทุกคนก็ต้องปรับตัวให้ได้พอร์ตเล็กพอร์ตน้อยมีพอร์ตใหญ่ก็ต้องเล็กลงอยู่แล้วนะครับในปกติเพราะว่าตลาดหุ้นในช่วงนี้เราประชาชนอยู่ตลาดเป็นอย่างนี้นะฮะไม่ต้องมีหุ้นเป็นพอร์ตมีหุ้นบางตัวตัวไหนเล่นได้เราก็เล่นตัวไหนเล่นไม่ได้เราก็คัดออกมาสต็อปเอาเงินออกมาเตรียมหาหุ้นดีๆเข้าไปคือล้มทุกคนเจ็บตัวหมดนะคุณม่อนนะครับทุกคนเจ็บตัวหมดเราจะไปโทษใครเราเลือกหุ้นถ้าตัวไหนที่เราเลือกว่าเป็นหุ้นที่ดีเรายอมเก็บเข้าพอร์ตแล้วโอเคเราเคยซื้อมากเราจะซื้อสักครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับยังไงก็ตามเนี่ยผมว่าตลาดหุ้นบ้านเราโดยสถิตินะครับวันนี้ฟังสัมมนาเราจะเห็นนะโดยสถิติแต่ตลาดหุ้นบ้านเรายังไงเขาขับมาครับคุณม่อนนะตอนนี้ต้องใจแข็งนิดนึงใจแข็งอดทนไว้อดทนไว้นะฮะมีขึ้นแล้วก็ลงมีลงแล้วก็คืออย่ามีเต็มพอร์ตเกินไปนั่นเองมีปรับปริมาณพอได้พอเหมาะสถานการณ์ค่ะวันนี้มาแนะนำหุ้นตัวหนึ่งยังมีตัวอีกพี่มีครับมีผมนี้ผมเรียนนะครับว่าหุ้นยังไงก็ต้องมีนะครับมีมากมีน้อยเล่นไปแล้วก็ถ้าไม่ไหวเราก็คัดออกมาได้ค่ะนะครับตัวไหนคะหุ้นตัวนี้เนี่ยเราอิงจากผลประกอบการสี่ไตรมาสย้อนหลังนะครับแล้วก็นำมาเรียงลำดับราคาหุ้นในรอบหนึ่งเดือนหุ้นตัวนี้จะต้องมีค่าเฉลี่ยเหนือตลาดนะครับหมายความว่ามีอัตราเงินปันผลเหนือกว่าตลาดโดยรวม มี PE กับ Price to Book ต่ำกว่าตลาดครับเรามาเรียงก็จะหาว่าหุ้นอะไรที่ถูกที่สุดในตลาดณเวลานี้นะฮะพบว่าโดยเงื่อนไข3เงื่อนไขนี้โดยผลประกอบการ4ไตรมาสย้อนหลังพบว่าตัวที่ถูกที่สุดในตลาดตอนนี้คือตัว Book ครับเอ๊ะตัวนี้พี่ก็เคยบอกในรายการบ่อยนะใช่ครับตัว Book เลยครับพี่ตามตลอดเลยตัวนี้ใช่ครับเพราะว่าผลประกอบการที่ประกาศมาเฉพาะไตรมาส1ไตรมาสเดียวนะครับกำไร417ล้านสูงกว่าปี55ทั้งปีนะครับตอนตัวนี้ผมเชื่อว่าเดี๋ยวพอตลาดกลับมาเขาก็กลับมาดีด้วยนะฮะก็อย่างน้อยสุดมองว่าปีนี้ปันผลน่าจะเด่นมากจุดเด่นคือว่าปันผลเกิน 5% นะฮะแล้วก็ PE ตอนนี้อยู่ที่3เท่าเองครับภายใต้เงื่อนไขต้องเหนือกว่าตลาดนะฮะผลตอบแทนเหนือกว่าตลาดทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้นักทุนเนี่ยเก็บหุ้นตัวนี้สักครึ่งหนึ่งก็ยังดีอ่ะนะครับเพราะว่าเรามองว่าเป็นหุ้นดีอยากให้นักทุนเก็บแล้วเป็นหุ้นที่ตัวเบาด้วยนะครับนะฮะต้องเก็บไว้หน่อยหนึ่งหุ้นหนักๆอาจจะต้องพอมือไว้บ้างนะครับคุณมอน หุ้นตัวนี้ราคาพื้นฐานราคาเก็บยังไงคะครับคือถ้าเกิดเทรดดิ้งก็เทรดไปตามจังหวะรอบแต่ถ้าเกิดคนที่กล้าเก็บหุ้นตัวนี้พื้นฐานก็ถึง5บาทครับซึ่งให้อัตรารีเทิร์นเกือบ 100% นะฮะก็ผมว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็ให้กำลังใจนักลงทุนอยู่แล้วเพราะว่าสู้สู้ได้ก็สู้สู้ไม่ได้เราก็ถอยออกมาก็ถอยออกถ้าเกิดอะไรขึ้นกับหุ้นตัวนี้ทิ้งที่เท่าไหร่ราคาจริงๆก็ถือว่าช่วงนี้เขาลงน้อยกว่าตลาดแล้วครับถ้าดูตามเทรนด์กราฟตอนนี้เขาวิ่งสวนตลาดอยู่นะครับนะฮะถ้าหลุดเอางี้ดีกว่าถ้าหลุดนะครับ2.82ครับ2.82นะฮะค่ะหนีออกมาหนีออกมาก่อนเนาะหนีออกมาครับถ้าไม่ถึง 2.82 ถ้าผ่านตรง3บาทไปได้ตัวนี้จะกลับขึ้นมาเยอะเลยครับเพราะว่าข้างบนลงแล้วเป็นยันกราฟสวยครับนะครับค่ะได้ตามเทคนิคนะฮะพี่ครับตัวบลูคนะครับตัวเป็นตัวบลูคทั้งเทคนิคแล้วก็ทั้งฟันดาเมนทัลเมื่อกี้ให้คู่กันค่ะนะครับฝากตัวบลูคสำหรับวีคนี้ครับ
นี่เรามาเจอบลูคนี่ในรอบ3เดือนหรือ6เดือนน่ะพี่ก็ผมว่าตัวนี้พัฒนาปีกลับมาเดี๋ยววิ่งเร็วแน่อืมๆครับให้กำลังใจนักลงทุนทุกท่านครับสู้ครับสูงสุดสู่สามัญขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับค่ะค่ะ